สวัสดีค่ะทิชเชอร์บอนนี่นะคะก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยก็ครั้งนี้วันนี้ก็จะมานำเสนอช่วงใหม่นะคะซึ่งอันนี้เป็นช่วงที่วันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับที่มาแปลกๆของภาษาอังกฤษและคำต่างๆในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ไปสอนในหลายๆที่เลยแล้วก็ในบางครั้งอะนะก็สอนแกรมมาสอนอะไรอย่างเดียวก็โอ้โหมันบางทีก็น่าเบื่อเนาะบางทีก็อาจจะนักเรียนก็จะเหนื่อยๆบ้างวันนี้ก็จะแทรกพวกแบบที่มาแปลกๆของคำต่างๆวันนี้ก็เห็นว่าแบบเฮ้ยนักเรียนส่วนใหญ่นะผู้เรียนมักจะแบบเฮ้ยสนใจมากรู้สึกแปลกใจประหลาดใจกับที่มาของคำเหล่านี้นะคะก็แบบหลายคนก็แบบสนใจโหบางคนถ้าจะอัดวิดีโอตอนพูดเลยแบบอยากนำไปฟังอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยแบบเห็นหลายคนก็สนใจเรื่องนี้เนาะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบจะหาอ่านหาอะไรเรียนได้ง่ายๆด้วยแต่ด้วยความที่วันนี้ก็เป็นคนสนใจที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับภาษาต่างๆชอบขุดคุยอะไรเงี้ยเอ้ยคำนี้มันมาจากไหนทำไมเขาถึงเรียกแบบนี้ก็เลยจะนำมาเผื่อแผ่ให้ทุกคนฟังนะคะก็แน่นอนวันนี้ก็เตรียมมา1คำเลยก็คือคำว่า Turkey เนี่ยมี2ความหมายคงจะรู้จักกันเนาะก็คือความหมายแรกก็คือประเทศนะคะประเทศอะไรเอ่ยรู้ไหมก็ประเทศตุรกีไงส่วนอีกคำหนึ่งเป็นคำอีกความหมายที่อุ๊ยน่ากินมากเลยนึกแล้วก็หิวก็คือไก่งวงค่ะแล้วเคยสงสัยไหมอะสองคำเนี้ย Turkey เนี่ยแปลว่าทั้งประเทศตุรกีแล้วก็ไก่งวงทำไมอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงไก่งวงไปมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศตุรกีหรอหรือยังไงทำไมชื่อเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะแต่อย่างแรกรู้จักไก่งวงกันไหมเอ่ยคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยกินก็คงเคยเห็นแล้วมันเป็นไก่ตัวใหญ่ๆนะคะเป็นไก่พันธุ์ใหญ่มากคอยาวๆอ่ะจะเป็นพอคอมันก็ประเทศไทยเรียกว่าเป็นงวงเป็นคอยาวเลยวันนี้เคยทานอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบไก่ธรรมดามากกว่าเพราะว่าแบบมันตัวใหญ่แล้วหนังมันก็จะแบบเหนียวกว่าไก่ปกติแต่ปัญหาก็คือทุกครั้งที่นำมันไปทอดค่ะไม่เคยสามารถทำให้ไก่งวงนี้สุกได้เลยคือทอดมาเสร็จจะกินโอ้โหเป็นปอบกินไก่ดิบทุกรอบเลยก็คือสุดท้ายก็คือมันจะสุกนอกแล้วข้างในเนื่องจากขามันใหญ่มากก็คือก็เลยดิบตลอดก็ต้องสุดท้ายทอดแล้วทอดอีกทอดแล้วทอดอีกจนช่างมันละไม่ต้องซื้อกินละซื้อไก่ธรรมดากินนี่แหละดีกว่าทอดง่ายเนื้อนุ่มอร่อยอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ในถ้าไก่งวงเนี่ยจริงๆแล้วมันสำหรับเมืองนอกนี่มันจะเป็นออกแนวเป็นนกด้วยซ้ำนะแต่ว่าที่สำคัญคือจะมาประเด็นวันนี้คือมันมาได้ยังไงชื่อเนี้ยเราต้องย้อนกลับไปมีชาวตุรกีแน่นอนเราต้องเกี่ยวข้องกับตุรกีอยู่แล้วไม่งั้นมันชื่อมันไม่มาได้หรอกเนาะก็มีชาวตุรกีเนี่ยก็นำนกพันธุ์นึงเนี่ยมาจากแถบมาดากัสการ์ค่ะแล้วนกสายพันธุ์นี้ชื่อโอ้ชื่อยาวมาก Helmet Guineafowl ไม่ต้องจำชื่อนะคะก็คือนกสายพันธุ์เนี่ยถูกนำมาจากมาดากัสการ์มาขายในยุโรปแล้วพอคนจะไปซื้อเจ้านกตัวนี้เขาก็ต้องเรียกว่าเฮ้ยจะไปซื้อนกจากพ่อค้าชาวตุรกีซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ Turkey Merchant's Bird อะไรเงี้ยนกของชาวนกของพ่อค้าชาวตุรกีพูดไปพูดมาโหยาวเห็นไหมใครหลายๆคนลองพูดสิ Turkey Merchant'sBird. ไปมาตัดทิ้งหมดเลยเอาคำแรกแล้วกันอะไรอยู่แรกๆมันจะเด่นหมดก็เลยไปโอ้ buy some turkeys ซึ่งกลายเป็นสุดท้ายไปซื้อ turkeys เจ้านกชนิดนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อ turkeys ไปโดยปริยายนะคะ yeah. แต่เรื่องมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าไอ้ที่เราเห็นในหนังเนี่ยในความภาพยนตร์ต่างๆที่เรารับประทานกันในช่วงคริสต์มาสหรือ Thanksgiving เนี่ยมันไม่ใช่เจ้านกชนิดนี้ค่ะมันเป็นนกอีกพันธุ์นึงที่ชื่อว่าชูยาอีกเช่นกันประมาณชื่อต้นตระกูลมันเลย Melgelopavo นะพูดครั้งเดียวนะคะไม่ต้องจำก็ได้มันเป็นนกอีกชนิดนึง
แต่คราวนี้เป็นชาวสเปนนำเข้ามานะคะซึ่งนกชนิดนี้ก็มีถิ่นกำเนิดที่ป่าแมกโนเรียในอเมริกานั่นแหละโอ้โหต้นกำเนิดอเมริกาเลยพอชาวสเปนได้ขนส่งเจ้านกตัวนี้นะคะไปที่ยุโรปซึ่งเจ้านกตัวนี้ด้วยความบังเอิญยังไงก็ตามมันดันเป็นหน้าตาคล้ายๆกับไอ้เจ้านกก่อนหน้านี้เลยค่ะที่ชื่อ Helmet Skin Newfoundถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะบอกว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกันเลยก็ตามแต่ด้วยหน้าตามันคล้ายกันอะคล้ายๆแบบไปเดินตลาดแล้วเจอคนหน้าคล้ายกับเพื่อนคล้ายกับอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ได้เป็นญาติกันนั่นแหละค่ะเจ้านก2ตัวนี้ก็แบบไม่ได้เป็นญาติกันแต่หน้าตาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็พอเอานำมาทำอาหารก็รสชาติก็ไม่แตกต่างกันมากคล้ายๆกันอร่อยเหมือนกันเลยคราวนี้ด้วยความชาวยุโรปอันปราดเปรื่องก็ได้คิดว่าแล้วเราจะตั้งชื่อทำไมให้มันวุ่นวายพิษเปลืองสมองเนาะเราก็เอาไอ้นกสองตัวนี้ที่หน้าตาคล้ายๆกันรสชาติเหมือนกันชื่อเดียวกันไปเลยสุดท้ายเจ้านกอีกตัวหนึ่งที่มาจากอีกที่หนึ่งเลยก็ได้ชื่อว่าเชอร์กี้ไปซะอย่างนั้นเลยค่ะสุดท้ายเจ้านกตัวนี้ก็เป็นที่นิยมมากอาจจะด้วยความที่ว่ามันหากินง่ายอะไรเงี้ยชาวอเมริกันก็เลยโสนํามันมาเลี้ยงฉลองเป็นฉลองงานคริสต์มาส Thanksgiving กินอย่างอร่อยเลยค่ะแล้วก็เรียกกัน Turkey จนมาถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็น Turkey ไก่งวงนะคะแล้วก็ Turkey ประเทศตุรกีค่ะคิดว่าจบแล้วใช่ไหมรู้ไหมว่าชาวตุรกีเขารู้นะว่าโอ้ชาวโลกเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกนกชนิดนี้นกกูแสนอร่อยนี่ว่าเชอร์กีสซึ่งก็เป็นชื่อประเทศเขาเลยอ่ะเขาคิดยังไงชาวตุรกีคิดยังไงกันบ้างคะแน่นอนเรื่องอะไรโอ้ยเขาก็รู้อยู่นกนี้ไม่ได้มาจากตุรกีเลยไหมมาจากไหนโอ้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นญาติกับเราเรื่องอะไรมันเรียกว่าตุรกีไม่ได้เขาก็เลยโมเมไปเลยว่าวิจนกหน้าตานี้พอไปอบแล้วผิวสีน้ำตาลเชียวมาจากอินเดียแน่นอนเรียกมันว่าฮินดีชาวตุรกีก็เลยแบบเรียกเจ้าไก่งวงนี้ว่าฮินดีนะคะประเทศนี้ก็เลยเรียกเจ้านกนี้ว่าไอ้นกอินเดียค่ะนึกสภาพถ้ามีชาวยุโรปเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนถ้ามีชาวยุโรปเดินทางมาเก็บนกกระจอกนกกระจิบไทยไปคงไม่เรียกว่าไอ้นกไทยแล้วนะคงจะแปลกพิลึกนะชาวไทยคงจะแบบไม่ใช่นกเรานะไม่ใช่เอาเป็นไอ้นกจีนแล้วกันนะก็นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเชอร์กีและที่มาแปลกของคำว่าเชอร์กีที่แปลว่าไก่ง่วงและประเทศตุรกีนะคะถ้าชอบก็ลองติดตามดูที่มาแปลกของคำต่างๆในภาษาอังกฤษได้เลยนะคะกับช่องของวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีถ้าไปเจอที่มาแปลกของคำไหนในภาษาอังกฤษมาอีกจะมาบอกเล่ากันนะคะ Have fun and have a good day. Thank you for listening.